ับวันนี้เป็นอะไรมาเสิร์ฟครับเนี่ยน้ำกีวีสดค่ะน้ำกีวีสดใช่ไหมล่ะแล้วนี่อะไรฮะขอบเบี้ยแฮมชีสขอบเบี้ยแฮมชีสโอ้น่ากินมากป้าบอสอร่อยจริงครับโอ้เชิญเชิญนั่งครับเชิญนั่งเคยไปบุกร้านเขาบ่อยจริงเหรอมดดำเคยไปทานคุณพูดไปมาเมื่อไหร่ตอนช่วงไหนยังไงพูดกี่ปีละสองปีสองสามปีอ่ะโอ้โหแม่ค้าอยู่ที่แต่งตัวกันอย่างนี้แล้วโอ้เปรี้ยวไงเปรี้ยวไงนี่ร้านนางไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเข้าไปกินได้เลยนะต้องต่อแถวอยู่นะจริงหรือเปล่าเป็นร้านขายอะไรครับขายก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะทำไมถึงมีคนนิยมไปกินเยอะขนาดนี้เพราะอะไรเพราะไปดูแม่ค้าหรือว่าเพราะอาหารรสอาหารจริงๆสโลแกนที่ร้านก็บอกอยู่แล้วว่าอร่อยปากอร่อยตาแม่ค้าสวย อย่างสมมติบอสจะสั่งก๋วยเตี๋ยวให้โพสท่าเซ็กซี่หน่อยพี่อ้อสักนิดนึงเขาไม่ถามคุณรู้ดีเลยมั้ยคะจะทานอะไรได้ๆๆขอถามบอสเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำบอสเอาอะไรครับเดี๋ยวๆๆเข้ามาสิเข้ามาสิเชิญทานทานทานคุณรู้ดีจะทานอะไรคะวันนี้อยากทานอะไรอ่อนๆหรือว่าวันนี้ทานมังหรือเปล่าคะผมกินแบบเส้นใหญ่อะฮะกินเส้นใหญ่ใหญ่ขนาดไหนคะใหญ่มากนะใหญ่มากใหญ่มากโอเคเดี๋ยวจัดให้เอากุ้งตัวใหญ่หรือว่าเอาปลาต้องให้เลือกกุ้งปลาอีกเอาปลาและกุ้งเอาปลาและกุ้งเซ็กซี่ยังไงเซ็กซี่ตอนไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวจัดให้ค่ะชุดล่ะชุดเก็บกดมาจากไหนหรือเปล่าทำไมต้องแบบว่าอู้ต้องแต่งตัวแบบนี้คุณมดดามอ้อเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเป็นนางพยาบาลนะคะต้องแต่งตัวให้คือขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันร้อนแล้วถ้ากันไก่ที่แบบมิดชิดเนี่ยมันทำให้เหงื่อออกแล้วมันก็อบเราก็จะไม่สบายตัวพอเราไม่สบายตัวเราก็ไม่มีอารมณ์จะขายดูชุดนางและบิกินี่เคยใส่ไหมนี่ชุดอยู่นางอยู่ร้านวันนี้ก็ใกล้เคียงนะจ้าคันหูเนี่ยอะไรนะจ้าคันหูเคยไหมครับที่แม่ค้าคนอื่นในซอยหรือว่าลูกค้าเองเนี่ยแสดงการแบบหมั่นไส้คุณอ้อมไม่รู้นะเพราะอ้อมไม่เคยออกจากร้านเลยคือแต่งก็อยู่ในร้านครับเสร็จปิดร้านก็ขึ้นบ้านนอนคือไม่เคยออกจากบ้านเลยชีวิตคืออยู่ในร้านอย่างเดียวคือร้านนางคนจะเยอะมากทั้งเช้าเลยกลางคืนเลยนะแล้วที่สำคัญคือเรื่องเมนูนะครับบอสคือพี่อ้อเนี่ยจะชอบคิดเมนูใหม่ๆมาตลอดด้วยนะฮะตอนที่มีกี่เมนูแล้วพี่เป็นร้อยค่ะเป็นร้อยเลยเหรอฮะอ้อคิดทุกวันค่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่เรามีเนี่ยเราต้องเอามาดัดแต่เพราะเราขายวัยรุ่นเราไม่อยากให้วัยรุ่นเบื่อของเราเราก็จะครีเอทีฟเมนูอย่างวันนี้มีแซลมอนเนี่ยก็จะมีลาบมียำมีซุปเปอร์มีใส่น้ำข้นมีน้ำใสก็เป็นแซลมอนหมดค่ะก็เขาจะได้เลือกได้หลายๆอย่างแล้วอย่างนี้คุณอ้อแต่งตัวเซ็กซี่ในการรับออเดอร์ในการทำงานในแต่ละวันใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เดินไปรับออเดอร์ไปเสิร์ฟนี่จะต้องมีท่าทางเซ็กซี่ด้วยป่ะคะอ๋อไม่ค่ะเพราะจะเร็วส่วนมากจะเร็วก็คือเน้นที่การแต่งตัวรับใช่ไหมคะรับออเดอร์เองด้วยเหรอครับรับออเดอร์เสิร์ฟน้ำเก็บโต๊ะทำทุกอย่างในร้านเอาไม่มีเด็กเหรอครับคุณอ้อเออมีค่ะแต่ว่ามันเป็นความชอบคือมันสนุกค่ะแล้วเด็กในร้านเด็กในร้านต้องแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยไหมคะอ๋อไม่ต้องคุณอ้อคนเดียวเพชรบุรีซอย5เนี่ยนะฮะถนนเพชรบุรีซอย5อยู่ตรงไหนตรงข้ามแบ็กตินัมไงทางเข้าอยู่ใกล้ๆแบ็กตินัมน่ะอ๋อเหรอแล้วคือสังเกตร้านเขาจะมีแต่เด็กนักศึกษาไปแบบเป็นที่มีแต่วัยรุ่นเข้าไปนั่งกินยิ่งเหมาะกับพวกเรานะเราแม้จะปลอมไปแล้วก็ต้องไปแอปกินเด็กหน่อยดูลีลาของเธอแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าคงเปรี้ยวจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วเคยเจอลูกค้าแซวหรือว่าเข้ามาลวนลามหรือแบบนี้ไหมอ๋อไม่มีแต่อ้อลวนลามลูกค้านี่นางบอกนางหิวเองลูกค้าไม่หิวนางหิวลูกค้าเองนี่แต่ว่าที่เมื่อกี้ใครเกิดนะว่ามีการแจกของเขาบอกว่าคุณนี่ชอบแจกของชอบแจกของแบรนด์เนมด้วยคือตอนแรกเนี่ยเริ่มทำเฟซบุ๊กเนี่ยอ้อเนี่ย40กว่าปีเนี่ยไม่เคยจับคอมพิวเตอร์เลยแล้ววันนึงเนี่ยต้องมาทำเฟซร้านอ้อมีความว่าจะทำยังไงอ่ะเอาอย่างนี้กว่าดึงตัวตนของเรามาเราเป็นคนที่ชอบให้เราก็เอามาให้คืนกำไรให้ลูกค้าในเฟซแล้วของที่ได้มาแต่ละอย่างเนี่ยบางอย่างก็ซื้อมาบางอย่างก็เพื่อนให้มามันซ้ำบางทีของบางชิ้นเนี่ยสำหรับคนอื่นมีค่ามากแต่สำหรับเราก็เก็บไว้ดองไว้ไม่ตองด้วยเหรอครับเนี่ยมีหลุยเหรอใช่มีหลุยคุณแจกหลุยจริงด้วยเหรอฮะแจกแจกยังไงอะคะแจกเกสรนะคะเออนี่ไงแท้เกสรมีใบมีเซอร์มีกล่องมีถุงเรียบร้อยแล้วแจกยังไงอะคะก็เข้ามากดไลน์แล้วก็คอมเมนต์นิดนึงว่าชอบไหมแค่เนี้ยแล้วมีวิธีการเลือกยังไงว่าใครจะได้ของเมื่อก่อนคนเล่นน้อยเพราะแฟนเพจน้อยค่ะอ๋อก็ใช้เลือกจับรางวัลแต่เดี๋ยวนี้คนเล่นเยอะอ้อก็ใช้โปรแกรม
หลายคนคัดให้อย่างเงี้ยมีโปรแกรมรันรายชื่อใน Facebook ด้วยเหรอครับค่ะมีโปรแกรมรันรายชื่อด้วยเหรอครับมีค่ะแล้วมันมีโปรแกรมที่โหลดมาแบบสามารถรันหาผู้โชคดีได้อ๋อแรนดอมได้เลยใช่อ๋อนะฮะเออแต่นี่วันนี้เห็นไหมคะมีเมนูอยู่ตรงโต๊ะข้างหน้านี้เป็นเมนูพิเศษชื่อว่าปอเปี๊ยะแฮมชีสค่ะปอเปี๊ยะแฮมชีสซึ่งต้องบอกว่ามีวิธีการไม่เหมือนใครมีใครบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะเยอะมากกินขอหน่อยชอบกินยั่วเนี่ยเราลดน้ำหนักอยู่ลดน้ำหนักอยู่แจ็คโอเคไม่กินนี่สารหนึ่งนะมาให้คุณอ้อพูดถึงเคล็ดลับหน่อยดีกว่าวิธีการห่อปอเปี๊ยะห่อแฮมชีสใช่ไหมคะวิธีการเป็นยังไงคะเคล็ดลับเราก็ต้องเอาชีสวางเอาแฮมวางก่อนแล้วก็ชีสวางข้างบนแล้วก็ค่อยๆห่อแฮมแล้วค่อยชีสแล้วมาทำเลยดีกว่าเราให้ผู้มาขอโต๊ะเข้ามาหน่อยนะในช่วงนี้มาดูดีกว่าว่ามันจะยากหรือว่าง่ายขนาดไหนนะครับนะฮะมาให้สอนเลยดีกว่าที่ว่าบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณวันนี้เนี่ยมีกติกาอะไรไหมให้พวกเราอะฮะผมเพิ่งทราบจากคิวยังไงฮะใครห่อได้สวยที่สุดถูกใจอ้อที่สุด กินร้านฟรีกินอาหารร้านพี่อ้อฟรี1ปีไปเลยโอ้เอาละสี่งานนี้โอ้โหมาประจำที่อ่ะคุณธัญญาอ่ะแล้วยังไงขอตัดสอนก่อนไหมคะสอนก่อนหรือว่าให้เราใช้จินตนาการใช้จินตนาการคือตัวอย่างมันต้องใกล้เคียงมดดำแบบนี้นี่มดดำมันต้องเป็นแบบนี้ต้องจับเวลาไหมแฮมยังไงคนละสองจับเวลาห่อเลยแฮมก่อนเนาะต้องห่อกี่ชิ้นครับคนละสองชิ้นค่ะคนละสองชิ้นมันกรอบมันกรึบอ่ะทำยังไงวะไม่เคยห่อเกี๊ยวเหรอเคยห่อแต่อย่างอื่นห่ออะไรไข่เค็มกับเกี๊ยวอะไรวะมันเหมือนโรตีสายไหมเปล่าวะอะไรอ่ะปั๊บนึ่งไม่เป็นง่ายนะมดดำเป็นแม่บ้านเลยนะดูสิปึ๊บมดดำทำยังไงอ่ะนี่ก็ไม่ได้ยากแผ่นมันทำไมแผ่นมันอาจจะโดนลมทิ้งยังอาจจะอาจจะโดนลมในสตูดิโอของเรานะฮะแผ่นเล็กกรอบเฮ้ยหลุดเลยอ่ะปึ๊บนี่ปึ๊บเขาต้องมีแป้งนะปึ๊บนี่นี่ไงได้ละนี่เรียบร้อยฮะหลุดอ่ะวุ้ยที่เรียบร้อยได้ไหมครับพี่ใช่ได้ค่ะได้เนาะถูกไหมได้ไหมแจ็คทำอะไรเลียอ๋อตอนนี้ป้ายไม่หรอบ้าไอ้แจ็คไอ้บ้าใช้น้ำลายเลียทุเรศอะไรยังไงเนี่ยให้ได้สองอันเออไม่คือต้องบอกว่าแป้งมันโดนลมแล้วมันแข็งแต่ต้องขอบอกว่าของที่ร้านนะฮะคุณอ้อเนี่ยจะสวยประมาณนี้เลยตอนนี้เป็นเมนูเด็ดก็คือเป็นเมนูชีสกับแฮมไอ้แจ็คไอ้แจ็คยัดใส่ปากใหญ่เลยอ่ะแจ็คโอเคครับไม่ได้แจ็คลดน้ำหนักก่อนให้มันลดนะฮะได้ข่าวว่าวันนี้คุณอ้อมีของมาแจกด้วยใช่ไหมครับกติกาคืออะไรยังไงแจกคุณผู้ชมฮะใครเดี๋ยวก่อนใครชนะต้องให้คุณธัญญาเออหนึ่งปีไม่แต่นี้มันหลุดอ่ะใช่แต่ว่ามันก็ดูดีที่สุดอ่ะถ้าโอ้ยได้ทานฟรีหนึ่งปีสรุปแล้วคุณธัญญาได้รับประทานที่ร้านของคุณอ้อฟรีหนึ่งปีนะครับใช่ค่ะวันนี้ทีมงานบอกว่าคุณอ้อจะแจกตุ๊กตามินเนี่ยนด้วยนะครับส่งตรงมาจากอเมริกาแล้วก็กระเป๋าคลิปลิงใช่ไหมใช่ค่ะนี่คลิปลิงอยู่นี่นะครับคลิปลิงอยู่นี่ใช่แล้วครับมินเนี่ยนอยู่ไหนอ่ะมินเนี่ยนก็ต้องบอกว่านี่เลยครับผมมาแล้วมาขอหน่อยมินที่ร้านแจกมินเนี่ยหายากมากจะอธิบายซิว่ามินเนี่ยมันหายากยังไงหายากคือว่าต้องบอกว่านี่สั่งตรงมาจากอเมริกาครับบอสแล้วที่สำคัญคือสามารถกดปุ่มเล่นกับน้องได้นี่กดตรงนี้บ่านั่นนะกูว่าเด็กตอนนี้เนี่ยหายากมากนะครับผมเด็กๆเนี่ยอยากไปซื้อมากนะครับผมพี่อ้อแจกคุณผู้ชมวันนี้ก็จะแจกตุ๊กตามินเนี่ยนแล้วก็กระเป๋าคลิปลิงก์นะครับต้องทำยังไงบ้างครับแค่เข้าไปที่หน้า Facebook ค่ะนะของคุณอ้อนะครับแล้วก็เข้าไปยังไงฮะไปแชร์ภาพไปกดไลค์สำหรับแฟนเพจของรายการตื่นมาคุยนะคะเข้าไปกดไลค์เป็นแฟนเพจร้านพี่อ้อด้วยแล้วก็เข้าเดี๋ยวพี่อ้อจะโพสต์รูปไว้รูปนึงรูปเนี่ยเรา5คนเนี่ยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพว่ารายการตื่นมาคุยรางวัลนี้2รางวัลนี้จะให้เฉพาะคนแชร์รูปรายการเท่านั้นนะคะโอเช้านี้ต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากที่ตื่นมาคุยกับเรานะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะชิมอาหารเพิ่มหน่อยและการที่เพชรบุรีซอย5ครับคุณผู้ชม